พี่น้องครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเขาได้มีการแข่งขันเล่นเปียโ,โนประจำปีนะครับและในวันนั้นก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งได้ขึ้นไปเล่นนะครับเหมือนทุกทุกปีนะครับและเมื่อเด็กคนนี้ลงจากเวทีแล้วนะครับเขาก็เดินกลับมาหาคุณแม่นะครับแล้วบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ปีนี้เปียโ,โนมันตัวมันเล็กลงนะ ไม่เหมือนปีที่แล้วเลยอ่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเปียโนมันตัวเท่าเดิมแต,ลตแม่ลูกอ่ะตัวใหญ่ขึ้นรูปหัวจริงเหรอแม่จริงลูกก็ตัวใหญ่ขึ้นลูกไม่รู้ตัวเหรออ๋จริงนะแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเปียโนม,มันไม่ได้กินข้าวอันนี้ผมพูดเองนะครับ พี่น้องครับวันนี้นะครับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราได้เติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับของทางของพระเจ้านะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เรามาเชื่อพระเจ้าระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถที่จะรักคนได้ง่ายขึ้นเราก็จะโกรธคนน้อยลงเราก็จะอภัยคนมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเราที่เรามีใจที่จะห่วงหา มีใจที่จะรักคนมากขึ้นด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นการเติบโตนะครับบางคนก็อดกลั้นใจมากขึ้นอดทนมากขึ้นขยันขันแข็งมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทําบางอย่างกับชีวิตของเรานะครับตัวเก่าของเราก็จะค่อย neighborhood, neighborhood, ๆหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปนะครับหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีสิ่งที่เป็นบาปบางอย่างนะครับที่เราได้เลิกไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ Brit? นั่นคือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เจ้าทำกับชีวิตของเรานะครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์นะครับพระองค์กระทําหลายอย่างครับเพื่อเป็นการหล่อหลอมชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะครับแต่พระเจ้าก็กระทําสิ่งนั้นกับเราเพราะเราเป็นลูกของพระองค์พระองค์จะไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตของเรานะครับเป้าหมายของพระองค์คือพระองค์ต้องการเตรียมชีวิตของเราในโลกนี <S 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 ้เพื่อไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในวันข้างหน้านะครับ เราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเป็นคนคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดเอเมนไหมครับเ,เ,เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่กวงใยเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเราต้องรู้ว่าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราในทุกๆวันอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์ผมอยากจะชวนพี่น้องลุกขึ้นยืนอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ร่วมกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28นะครับ ที่เราอาจจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านพร้อมๆกันไปเลยนะครับเพราะเป็นพระคำที่สั้นๆนะครับหนึ่งสองสามคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เราเร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้า ขอพระคุณพระองค์สาหรับความสุขความยินดีที่พรอะองค์ประทานให้กับเราในทุกวันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นําหน้าชีวิตของเราวันต่อวันขอพระองค์ตัดผ่านคําเทศนาในวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนที่นี่ให้เหมือนพอระองค์มากขึ้นให้เราทุกคนที่นี่ตอบสนองพระคาของพอระองค์มากขึ้นขอให้การฟังคําเทศนาในวันนี้จะทําให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมเราจะขอรับกําลังจากพระเจ้าเราจะขอรับความชื่นชมยินดีจากพระองค์และขอให้เรามีชีวิิตที่เหมือนพระองค์มากขึ้นด้วย เราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจะนั่งครับอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครรู้สึกเหนื่อยบ้างครับยกเบอได้ตามสบายนะครับเป็นคำถามง่ายๆตอบง่ายๆนะครับหลายๆเดือนที่ผ่านมามีใครรู้สึกเหนื่อยบ้างครับ หล,หลายเดือนนะครับและหล,หลายปีที่ผ่านมานะครับมีใครรู้สึกเหนื่อยบ้างครับก็มีนะครับมีหลากหลายเวลานะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราไปเผชิญเหตุการณ์บางเหตุการณ์เราจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนเราจะรู้สึกเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราท้อใจทำให้เราเหนื่อยทำให้เราหมดกำลัง แต่อีกหนึ่งความจริงที่เราควรจะรู้ก็คือพระเจ้าของเราไม่เคยเหนื่อยเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจที่จะสามารถปลดปล่อยภาระปัญหาความเหนื่อยอ่อนในชีวิตของเราออกไปได้พระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หายเหนื่อยและเป็นสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ แม้ว่าความจริงเรายังเผชิญอยู่กับสิ่งที่เป็นความบาปเป็นอุปสรรคต่างๆในโลกนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันมันไปแต่อีกหนึ่งความจริงที่เราควรจะรู้ก็คือวันนี้เราสามารถที่จะรับกําลังจากพระเจ้าได้ในทุกวันเอเมนไหมครับเ <Amen. S 1> พราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งใดนะครับก็ขอให้รู้ว่าเราไม่ได้เผชิญสิ่งนั้นเราไม่ได้เผชิญเหตุการณ์นั้นแต่ตามลําพังมีพระเจ้าผู้ทรงเสริมกําลังเราอยู่ และปรงรักห่วงใยเรานะครับดังนั้นเราจึงมีเหตุผลที่เราจะมีความชื่นชมยินดีในทุกวันเองไหมครับว่าพระเจ้ารักเราเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่118่ข้อ24วันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆเป็นข้อประคำพีที่เราได้ยินอยู่เสมอว่า วันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วยังก็ยังสามารถร้องเป็นเพลงได้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันใช่ไหมวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสันเซริญใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราร้องกันอยู่เสมอนะครับสำหรับภาษาอังกฤษเราก็จะได้ยินอยู่เสมอว่า this is the day that the Lord has made we will rejoice And be glad in it นี่คือสิ่งที่ทุกภาษาไม่ว่าจะร้องที่ประเทศใดก็ตามนะครับเป็นสิ่งยืนยันว่าพระเจ้าอยู่กับเราในทุกวันวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับเราในทุกวันเราจึงไม่ควรจะมีเหตุผลใดๆที่เราจะขาดความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่หลายๆครั้งแม้แต่คริสเตียนเองนะครับก็เลือกที่จะมีความสุข เพียงแค่บางวันมี4ตัวอักษรนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับคือ T G I F T G I F ใครเคยได้ยินคำตัวอักษรนี้บ้างครับ T G I F คือ Thanks God is Friday T G I F คือ Thanks God is Friday ขอบคุณพระเจ้าวันศุกร์แล้ว ไม่เห็นขอบคุณพระเจ้าวันจันทร์บ้างเลยเราน่าจะมี T G I M ใช่ไหม Thanks God it's Monday เรารู้สึกว่าวันจันทร์เป็นวันแห่งความเหนื่อยอ่อนเป็นวันที่เราต้องลุกขึ้นจากเตียงรู้สึกความรู้สึกแม่ไม่อยากลุกไปทํางานเลยไม่อยากลุกไปเรียนหนังสือเลยวันจันทร์เป็นวันที่เหนื่อยอ่อนเหลือเกินแล้วเราก็ชอบแต่วันศุกร์เพราะเราจะเป็นวันที่เราได้หยุดพักอีกสองวันเราจะได้ไปเที่ยวเราจะได้ไปทำทำอะไรทําสิ่งที่เราอยากจะทํา พี่น้องครับวันนี้เราจะไม่เป็นคนที่เลือกที่จะขอบคุณพระเจ้าวันใดวันหนึ่งเราจะไม่ขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่สร้างความสุขเพียงแค่รู้สึกว่าวันศุกร์มาถึงแล้วแต่เราควรจะมีความสุขในทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะต้องเป็นทุกๆวันเพราะพระเจ้าทรงสร้างพระองค์ทรงเห็นว่าดีพระองค์จึงสร้างทุกๆวันให้กับเรานะครับวันศุกร์อาจจะเปรียบได้กับอะไรบ้างวันศุกร์สำหรับบางคนอาจจะเปรียบได้กับวันที่ลูกค้าเข้าร้าน เราก็เลยมีความสุขถ้าวันไหนลูกค้าไม่เข้าร้านเราก็จะถอดใจหน้าตาของเราก็จะอีกแบบหนึ่งวันนี้ตลาดนัดคนเดินเยอะเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าวันไหนตลาดนัดคนไม่เยอะเราก็จะรู้สึกเหนื่อยเนืยนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราปิดแอปได้โอ้เราขอบคุณพระเจ้า yes เราปิดแอปได้วันนี้วันนี้เราได้ถ้วยรางวัลการแข่งกีฬามาเราขอบคุณพระเจ้า วันนี้ฝนไม่ตกโอ้โหขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะรู้สึกหน้าตาเราจะเฉยเฉยพี่น้องที่อยู่ไกลหน่อยนะครับวันนี้หิมะไม่ตกโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้อากาศแจ่มใสขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะบอกว่าวันนี้เราไม่ควรที่จะเป็นคนอย่างนั้นที่จะเลือกขอบคุณพระเจ้าที่วันที่ฝนไม่ตกหิมะไม่ตกรถไม่ติดแต่วันนี้เราบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราควรจะสรรเสริญและ ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เราจะมองว่าทุกวันเป็นวันดีไม่ใช่เป็นวันที่เราได้รับรางวัลบางอย่างจากโลกใบนี้เท่านั้นพี่น้องครับเราควรจะเปิดใจเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าให้เราเข้าใจในการดำเนินชีวิตเราต้องรู้ว่าพระเจ้าควบคุมโลกใบนี้อยู่พระเจ้าควบคุมสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นความบังเอิญเอเมน Amen ไหมครับไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าส้มหลนไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าแจ็คพอตในชีวิตของเราทุกสิ่งพระเจ้าเป็นผู้กําหนดพระเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาและควบคุมให้เกิดขึ้นได้แต่การที่พระเจ้าบังคับบัญชาพระพรเนี่ยอาจจะแตกต่างจากวิธีการที่เราคิดเราอาจจะมองว่าความสุขเป็นสิ่งที่เรา ไหาความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากจะเจอแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ทรงใช้ทั้งความสุขและความทุกข์ผสมผส,สมกันเพื่อในที่สุดจะกลายเป็นพรให้กับชีวิตของเราหรือถ้าจะเรียกก็คือเมื่อบวกลบคูณหาแล้วในที่สุดจะกลายเป็นพรให้กับลูกของพระองค์เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ควรที่จะปฏิเสธที่จะเจอกับความทุกข์ยากเราไม่ควรที่จะให้ ความทุกข์ยากมาทําให้เราถอดใจแล้วเรารู้สึกกระเรมปรีกับรางวัลของชีวิตในบางวันเท่านั้นรวม 8: 28ข้อนะครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อ,กอผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับคาว่าเหตุการณ์ทุกอย่างคิดเส้นตได้คานี้นะครับทุกเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นทั้งความสุขและความทุกข์ ที่เมื่อมาผสมกันแล้วในที่สุดจะกลายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเรานี่คือทัศนคติของพระเจ้าแต่หลายๆครั้งเราก็มักจะตามใจทัศนคติของตัวเราเองเรามักจะชอบในสิ่งที่เป็นความสุขแต่เราจะรู้สึกอึอดอัดเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราไม่ได้ไปตามใจปรารถนาของเราวันนี้ขอให้เราบอกกับพระเจ้าว่าเราเชื่อว่าในที่สุดสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรา พี่น้องหันไปบอกคนข้างๆสิครับว่าในที่สุดสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านในที่สุดเมื่อบวกลบคูณหารกันแล้วคําตอบสุดท้ายคือจะกลายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราวันนี้คือเราต้องก้าวข้ามและเดินผ่านเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไปให้ได้เรามาดูตัวอย่างชีวิตที่เป็นแบบอย่างจริงๆของผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับ ก็คือชีวิตของอาจารย์เปาโลนั่นเองนะครับเปาโลมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเปรมปรีมีชีวิตที่มีความสุขความยินดีโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามและแม้ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ที่ใครไม่อยากไปอยู่ก็คือคุกแต่หัวใจของเปาโลก็ยังนมัสการพระเจ้าเปาโลยังขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันที่อยู่ในคุกมืด พี่น้องครับเปาโลไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเคาะเป็นเวนเป็นกรรมเป็นแจ็คพอตของชีวิตแต่เปาโลรู้ว่าพระเจ้าของเขาไม่เคยผิดพลาดเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เที่ยงธรรมแม้มนุษย์จะไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้ายุติธรรมเสมอเอเไหมครับเพระเาะะาั้นวันนี้แม้ใครก็ตามที่ทำาร่้ารู้สึกว่า ท่านเขากําลังหยิบยื่นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมให้กับเราแต่ขอให้รู้ว่าแม้โลกใบนี้ไม่แฟร์สำหรับท่านแต่พระเจ้าแฟร์สำหรับกับท่านเสมอเองไหมครับ <Yeah. S 1> ดังนั้นการติดคุกของเปาโลที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าจึงไม่ได้นำความทุกข์ระทมมาสู่ชีวิตของเปาโลเลยในทางตรงกันข้าม เปาโลกับรู้สึกว่าถ้านี่เป็นแผนการของพระเจ้าเปาโลจะขอรับไว้ด้วยความยินดีดังนั้นทัศนคติแบบนี้นะครับโซ่ตรวนจึงไม่สามารถที่จะล่ามหัวใจของเปาโลได้โซ่ตรวนจึงไม่สามารถที่จะล่ามความสุขความยินดีของเปาโลได้เลยล่ามได้เพียงแค่ร่างกายล่ามได้เฉพาะเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่หัวใจของเปาโลนั้น ยังขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเปาโลขอบคุณพระเจ้าและหาวิธีที่จะรับใช้พระเจ้าในพื้นที่พันธกิจของตัวท่านเองหรือที่เราเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสของเปาโลในยุคสมัยนั้นเรามาดูว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างครับที่เปาโลมองว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เป็นเวลาที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นมาร์เก็ตเพลสที่เปาโลทำเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับหัวข้อที่หก็คือ เปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐในคุกเปาโลได้ใช้เวลาที่อยู่ในคุกเนี่ยเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในกิจการบทที่16ข้อที่14ถึง28เมื่อนายคุกรับคำสั่งจึงพาเปาโลกับซิลาสไปขังอย่างห้องชั้นในเอาเท้าใส่คือแน่นหนาแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ ทันใดนั้นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสัะเทือนสะททานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนเมื่อนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนเปาโลไม่ได้ฉกฉวยโอกาสที่จะเป็นนักโทษแหกคุก แต่เปาโลยังทําในสิ่งที่ได้สอนหรือได้นมัสก,การพระเจ้าให้กับคนในคุกฟังนี่เป็นเหตุทําให้นายคุกสัมผัสถึงสิ่งดีบางอย่างในชีวิตของเปาโลและรู้ว่าพระเจ้าของเปาโลเป็นพระเจ้าที่ตนเองก็อยากจะเปิดใจต้อนรับในที่สุดทารุมเมคว่าทั้งนายคุกและสมาชิกในครอบครัวทุกคนตัดสินใจที่จะเชื่อและรับปฏิสมา ในวันนั้นเพราะว่าเขาได้เห็นสิ่งดีๆในชีวิตของเปาโลเห็นสิ่งที่เปาโลทำและรู้ว่านั่นมาจากฝีประหัตของพระเจ้าพี่น้องครับเปาโลได้นำข่าวประเสริฐเข้าไปในคุกวันนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับที่เราที่จะเรียนแบบเปาโลเราสามารถนำข่าวประเสริฐไปกับเราได้ในทุกที่ทุกแห่ง แม้ในคุกที่มีบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะเอื้อที่จะทำการประกาศเลยแต่เปาโลก็ไม่ได้เอาพันธนาการโซ่ตัวเหลอานั้นมันเป็นเงื่อนไขว่าตอนนี้ไม่พร้อมที่จะประกาศเลยวันนี้เราทุกคนที่นี่ไม่ว่าท่านจะเป็นนิสิตนักศึกษาคนทำงานนักธุรกิจแม่บ้านไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตามข่าวประเสริฐจะต้องติดตามชีวิตของท่านไปทุกที่ทุกแห่งเอเมนไหมครับ วันนี้เราจะให้หัวหน้างานของเราที่อยู่ในมาร์เก็ตเพลสของเราเนี่ยได้ยินข่าวประเสริฐเราจะให้ลูกค้าของเราที่ท่านเอาแอป,ปไปให้เขาเซ็นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะเซ็นแอป,ปแล้วเขาต้องที่จะเซ็นแอป,ปเพื่อเข้าแผ่นดินสวรรค์ด้วยเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเรานี่เป็นความรับผิดชอบของเราเพื่อนบ้านของเราจะต้องมีโอกาสที่จะฟังข่าวประเสริฐอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเรา นอกจากเขาสอนจบแล้วนอกจากคำถามที่เราไปถามเขาแล้วเรายังต้องมีโอกาสที่จะให้เขารู้จักพระเจ้าที่ดีของเราด้วยบะหมี่ที่เราไปกินเป็นประจำที่ร้านไหนก็ตามนะครับขอให้ร้านบะหมี่นั้นเจ้าของคนที่ลวกบะหมี่เนี่ยเขาต้องรู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับมไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะครับข่าวประเสริฐจะต้องติดตามเราไปที่สนามกอล์ฟใครไปสนามกอล์ฟบ่อยๆก็ควรที่จะให้รู้ว่าสนามกอล์ฟ และคนที่อยู่นสนามกอล์ฟนั้นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งได้รับความรอดจะต้องมีคนอีกหลายคนตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์การประกาศข่าวประเสริฐจ,จึงไม่ควรที่จะมีเงื่อนไขวันนี้เราจะทําด้วยความชื่นชมยินดีเรารู้ว่านี่คือมาร์เก็ตเพลสของเรานี่คือพื้นที่แห่งภารกิจของเราพระเจ้าใช้เราให้มาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลบางประการด้วยวัตถุประสงค์ที่เจาะจง ผมอ,อยากจะเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อแอชลีย์สมิธนะครับหญิงวัยกลางคนนะครับชาวเมริกันนะครับในปี2005นะครับที่รัฐแอตแลนตาสาหรัฐอเมริกาเธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคือคืนวันหนึ่งนะครับมือปืนหรือฆาตรกรที่ไปฆ่าคนมาถึง4คนแล้วนะครับ ได้หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้หาที่ซ่อนฆาตรกรได้เลือกบ้านของเธอที่จะเป็นที่หลบหนีตำรวจเธอได้มาที่ประตูบ้านและบังคับให้แอชลีย์เปิดประตูเธอตกใจมากผมว่าเราทุกคนก็ตกใจเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเธอกลัวมากและเธอก็ร้องสุดเสียงและเธอก็บอกโจนนั้นว่าอย่าฆ่าฉันเลย ไว้ชีวิตฉันเถอะเพราะปืนกําลังจ่อที่ที่หน้าผากของเธออยู่แล้วโจรก็บอกกับเธอว่าถ้าเธอหยุดร้องฉันจะไม่ฆ่าเธอแล้วเธอก็หยุดร้องและโจรก็ได้บุกเข้ามาในบ้านและได้จับเธอมัดเอาไว้เธอรู้สึกกลัวและสิ่งที่เธอทำก็คือเธออธิษฐานกับพระเจ้าเธอบอกกับพระเจ้าว่า พระเจ้าอย่าให้ลูกถูกฆ่าตายเลยลูกยังไม่อยากตายช่วยลูกด้วยเถิดและสักพักหนึ่งเธอก็พูดคำว่าลูกไม่อยากตายลูกไม่อยากตายอยู่หลายครั้งในขณะที่เธอพูดประโยคนี้เธอก็นึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่เธอกำลังดำเนินชีวิตอยู่ก็กำลังสวนทางกับสิ่งที่เธอกำลังพูดว่าเธอไม่อยากตายเพราะเธอได้ติดยาเสพติด เธอไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เธอกำลังทําอยู่นั้นในที่สุดก็พาเธอไปสู่ความตายในที่สุดพอเธอฉุกคิดขึ้นมาได้เธอก็บอกกับพระเจ้าว่าลูกจะขอเลิกเพื่อลูกก็จะไม่ตายเช่นกันและเสียงของพระเจ้าก็บอกว่าจงตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องยานั้นเธอบอกกับพระเจ้าว่าหลังจากวันนี้ไปเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลย พอเธอได้สติสักพักหนึ่งเธอก็หันไปคุยกับฆาตากรหรือโจรคนนั้นเธอเล่าให้ฆาตากรคนที่ฟังถึงเรื่องราวชีวิตของเธอว่าเธอมารู้จักพระเจ้าอย่างไรเธอเล่าไปเรื่อยๆโจรก็เริ่มฟังด้วยความเริ่มคล้อยตามเรื่อยๆแล้วเธอบอกกับโจรน,นั้นว่าฉันได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ของพาสเตอร์ริกวอร์เรน เธอก็ได้เล่าเนื้อหาบางตอนในหนังสือเล่มนี้ให้กับโจรฟังหลังจากที่โจรคนนี้ฟังได้สักพักหนึ่งก็อึ้งไปและกลับมาถามเธอว่า what's h o u l d i d o ฉันควรทำยังไงดีโจรถามเธอว่าฉันควรทำยังไงดีล่ะแล้วเธอก็บอกว่าคุณอยากรู้จริงเหรอว่าคุณควรทำยังไงดีโจรก็บอกอยากรู้ เธอก็บอกโจรคนนี้ว่าจงกลับใจใหม่พระเจ้ารักคุณและสักพักหนึ่งเธอก็ได้มีโอกาสโทรไปที่911นในวันวันโดยโจรก็ไม่ได้ขัดขืนแต่ประการใดและเมื่อมาถึงโจรคนนี้ก็ได้มอบตัวพี่น้องครับนี่คือ เวทีของเธอนี่คือมาร์เก็ตเพลสของเธอนี่คือพื้นที่ภารกิจของเธอที่เธอได้ทำอย่างดีเลิศให้กับพระเจ้านอกจากเธอจะตัดสินใจเลิกยาเสพติดแล้วเธอยังได้มอบข่าวประเสริฐให้กับฆาตรกรคนนี้อีกด้วยและต่อมาเธอเพิ่งมารู้ความจริงว่าเพื่อนของเธอที่กลุ่มแคลกลุ่มแครนะครับได้อธิษฐานเผื่อเ,อเธอเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติดนี่มา6ปีแล้ว 6ปีแล้วนะครับที่กลุ่มแคร์นี้ได้อธิษฐานเผื่อแต่ในที่สุดกลุ่มแคร์นี้ก็บอกว่าในที่สุดพระเจ้าก็ได้ทำสิ่งที่เราทูลขอจริงๆแต่ผ่านเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะข้ามไปได้ง่ายๆแต่ในที่สุดสิ่งที่จะทำก็ได้เป็นโบนัสทั้งตัวเธอเองด้วยและให้กับผู้อื่นด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยาก จัดบ้างพี่น้องฟังว่าวันนี้ถ้าเธอทําบทบาทของเธอถ้าเธอทําหน้าที่ของเธอในพื้นที่ที่จํากัดเหมือนกับที่เปาโลได้ทําในพื้นที่จํากัดในคุกวันนี้เราที่นี่ทุกคนไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่เราจะรู้สึกว่าพื้นที่ของเรายังไม่พร้อมมาเก็ตเพลสของเรายังดูยังไม่ไม่บรรยากาศยังไม่ได้วันนี้เรายังรู้สึกยังไม่ไม่ถนัดที่จะประกาศ ดูท่าทางเขายังใจไม่เปิดอยู่พี่น้องครับวันนี้ขอให้ท่านทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และขอให้ท่านนําข่าวประเสริฐมอบให้กับคนที่อยู่รอบข้างท่านและผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นจะได้รับผลดีอันเกิดมาจากการตัดสินใจของท่านนี่คือประการที่หนึ่งนะครับเราอยากจะให้พระเจ้าใช้เรา ในบรรยากาศของความสดชื่นในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับประการที่สองนะครับสิ่งที่เปาโลทำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปาโลทาด้วยความชื่นชมยินดีแม้แสงไฟที่มาจากดวงอาทิตย์จะไม่เพียงพอมีแต่ความมืดในคุก แต่เปาโลกก็พยายามที่จะเขียนจดหมายที่เราได้ยินกันว่าเป็นจดหมายฝากไปยังคริสจักรต่างๆเพื่อไปหนุนใจในพื้นที่แคบๆเปาโลยังส่งความรักความห่วงใยไปยังคริสจักรต่างๆพี่น้องครับการถูกจองจําของเปาโลจึงกลายเป็นเวลาที่เปาโลได้พักสงบจึงเป็นเวลาพิเศษที่เปาโลได้ใกล้ชิดพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นพรกับคนทั้งโลกคืออะไรจดหมายฝากของเปาโลหลายๆฉบับได้กลายมาเป็นพระคัมภีร์ให้เราได้อ่านในทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้รับพระพรจากสิ่งที่พระเจ้ากระทำกับชีวิตของเปาโลจากพระคัมภีร์ใหม่21เล่มมีทั้งหมด13เล่มไม่รวมพระธรรมฮีบรูเขียนโดยเปาโลและ6กใน13เล่มได้ถูกเขียนขึ้นในคุกได้แก่พระธรรมเอเฟซัส ฟิลิปปีโคลโสีหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีและฟิเลโมนในพระธรรมตั้งหกเล่มไม่มีข้อความใดๆเลยนะครับที่เปาโลได้ระบายความรู้สึกเป็นความทุกข์ไม่มีตอนใดเลยไม่มีคำใดเลยที่เป็นเสียงบ่นของเปาโลว่าไม่อยากอยู่ที่นี่มาช่วยเราด้วยไม่มีสักตอนใดที่เปาโลรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เนื้อหาในจดหมายทุกฉบับ ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งความรักความคิดถึงไปยังครสตจักรต่างๆเป็นการสั่งสอนเป็นการรู้สึกอยากจะให้ครสตจักรต่างๆรักกันและกันเพราะในยุคสมัยนั้นก็มีความแตกแยกและก็ไปเชื่อพระต่างๆที่ไม่ถูกต้องเปาโลก,ก็จึงเป็นห่วงการดําเนินชีวิตของสีจักรต่างๆให้เดินอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าให้มีความอดทนพี่น้องรพระธรรมฟิลิปปีจึงได้ชื่อว่าเป็นพระธธรรมแห่งความชื่นชมยินดี แม้จะถูกเขียนในคุกฟิลิปปีบทที่4ข้อ4นะครับจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพระธรรมข้อนี้จึงควรที่จะเป็นพักคมภีหรือเป็นพระธรรมที่อยู่ในหัวใจของเราทุกคนเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์กำลังฉกฉวยเอาความชื่นชมยินดีออกไปจากชีวิตของเรา ขอให้เราท่องข้อประคำพีข้อนี้และขอให้รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราชื่นชมยินดีในทุกวันเวลาหากเปาโลไม่ได้ติดคุกก็คงจะไม่มีเวลาพิเศษเช่นนี้ที่จะได้รับการดนใจจากพระเจ้าในการเขียนจดหมายเหล่านี้ดังนั้นจดหมายฝากของเปาโลจึงกลายเป็นเครื่องมือในแผนการของพระเจ้าเป็นเสียงของพระเจ้าที่ใช้ชีวิตของเปาโลได้ส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยังที่จักต่าง พี่น้องครับคนในยุคนั้นเขาก็คิดกันว่าการให้เปาโลไปติดคุกเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะเปาโลถือว่าเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลอย่างมากมายไม่น่าเลยก็มีบางจังหวะที่คนอาจจะมองว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยถ้าไม่ติดคุกเนี่ยเปาโลน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่น่าเลยไม่คุ้มเลยพี่น้องครับนั่นเป็นทัศนคติของมนุษย์นั่นเป็นมุมมองของมนุษย์ ที่วินิจฉัยบางอย่างอย่างจํากัดแต่พระเจ้ามองว่าเมื่อเอาชีวิตทั้งหมดของเปาโลมาเขย่ารวมกันแล้วนะครับทั้งสิ่งที่เปาโลอยู่นอกคุกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในคุกเมื่อเอามารวมกันแล้วในที่สุดจะเป็นผลดีกับทั้งตัวเปาโลและกับมวลมนุษยชาติในโลกนั่นเป็นการมองของพระเจ้าว่ายังไงก็คุ้ม เมื่อบวกลบคูณหารกันแล้วในที่สุดจะกลายเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับวันนี้หากวันใดวันหนึ่งที่พระเจ้าพาท่านไปพบกับความยากลำบากจงรับเอาทัศนคติของพระเจ้าอย่าเพียงแค่เอาทัศนคติของตัวท่านเองหรือเอาทฤษฎีต่างๆของมนุษย์ที่เขียนขึ้นนั่นจึงจะมันนั่นจะไม่พอที่จะให้กําลังกับท่านได้เอเมนไหมครับจงรับทัศนทัศนคติของพระเจ้า ในที่สุดเราจะได้รับผลดีบวกลบคูณหารกันแล้วบรรทัดสุดท้ายจะกลายเป็นพระผรนเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องผมเข้าใจว่าไม่ง่ายนะครับผมพูดอย่างนี้ผมก็เจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เหมือนกันแล้วผมก็เตือนตัวผมเองเสมอว่าแม้ผมยังไม่เห็นแต่ผมเชื่อว่ามีแม้บางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดแต่ผมเชื่อว่า พ,อพอระพรกำลังจะมาผมจึงต้องตัดสินใจพูดว่าจงรอวันที่จะใช้คำว่าในที่สุดผมจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมเองและผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่นี่พระเจ้าก็มีแผนการดีเสมอนะครับถ้าพระเจ้ามีแผนการดีสำหรับเปาโลในคุกพระเจ้ามีแผนการดีสำหรับแอชลีย์ที่ถูกจับในค่ำคืนนั้นในที่สุดจะกลายเป็นดี ผมเชื่อว่าชีวิตของท่านก็จะพบกับคําว่าในที่สุดในมาร์เก็ตเพลสของท่านในพื้นที่ภารกิจของท่านก็จะส่งผลดีให้กับตัวท่านด้วยถ้าท่านมีความเชื่อเช่นนั้นบอกว่าเอเมนเราขอเชื่ออย่างสุดหัวใจ <Amen. S 1> พี่น้องครับวันนี้เราอาจจะคิดว่าเรามีความจํากัดเพราะผมก็ได้พูดคุยกับบางคนเขาก็จะมีเสียงบ่นว่าวันนี้เขามีความจํากัดเขาอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะักบางทีก็รู้สึกผิด ที่มีความจํากัดไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้พี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนวิธีคิดของท่านวันนี้เรามีเพียงพอแล้วเรามีเพียงพอแล้วครับทุกสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอแล้วที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองเอเมนไหมครับสิ่งที่เรามีอยู่นันี้เพียงพอแล้วที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองเพียงพอแล้วที่จะสร้างความสุขให้กับผู้อื่น วันนี้พระเจ้าบอกว่าอะไรก็ตามที่เราครอบครองอยู่อะไรก็ตามที่อยู่ในมือของเราสิ่งนั้นก็เพียงพอแล้ววันนี้ก็ขอให้มั่นใจว่าอะไรที่อยู่ในมือของเราความสามารถมีเท่าไหร่ก็ตามที่อยู่ในมือของเราสิ่งนั้นก็เพียงพอแล้วลองนึกถึงใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่เขาทำสิ่งที่ที่แรกคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ในที่สุด การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหนึ่งในคนนั้นก็คือโมเสสโมเสสนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากไม้เท้าอันเดียวและเมื่อมาถึงความจํากัดเมื่อมาถึงทะเลแดงพระเจ้าได้บอกกับโมเสสว่าอย่าก,กลัวจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินหน้าต่อไปส่วนเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าและยื่นออกไปเหนือทะเล และทะเลก็จะแยกออกพี่น้องครับวันนี้เราก็คงจะไม่ต่างอะไรกับโมเสสที่เมื่อไปเจอเสียงบ่นของคนอิสราเอลว่ามีความจํากัดแล้ววันนี้หากว่าท่านมีความจํากัดถามตัวท่านเองว่าวันนี้สิ่งที่พระเจ้าให้อยู่ในมือของเราในความสามารถของเราในตะลันของเราก็เพียงพอแล้วที่เราจะสามารถพาชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้เเนไหมครับ คุณครูของแฮร์รี่พอตเตอร์รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ของแฮร์รี่พอตเตอร์บอกว่า what you can do best is your strength what you can do best is your strength สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดวันนี้มันคือพลังวิเศษแล้วพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยคือกำลังพิเศษที่พระเจ้าให้กับท่านแล้วอย่า ดูแคลนความสามารถของตัวท่านเองที่จะทําดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> วันนี้บทบาทของท่านความสามารถของท่านสติปัญญาของท่านสิ่งที่นันครอบครองอยู่เพียงพอแล้วที่จะรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับจงใช้ชีวิตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาให้เราบอกกับพระเจ้าว่าวันนี้เป็นวัน,วนแห่งชัยชนะนะพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่ลูกจะพบกับสิ่งที่อัศจรรย์ในพระเจ้า พระเจ้าวันนี้จะเป็นวันที่ลูกจะมีทางออกในปัญหาที่ลูกเผชิญอยู่วันนี้จะไม่มีอะไรที่ทำให้ลูกท้อใจได้วันนี้จะเป็นวันที่ลูกจะปลดปล่อยปัญหาทั้งหมดได้โดยกำลังของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราต้องยกมือบอกกับพระเจ้าในทุกวันว่าเราขอประกาศชัยชนะทุกวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ This is the day that the Lord has made วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าสร้างวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งและวันนี้จะเป็นวันแห่งชัยชนะวันนี้เป็นวันแห่งวิกตอรีเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> อย่าใช้ชีวิตแบบทัศนคติที่ขาดแคลนเราชอบมีภาษาอังกฤษเขาเรียก scarcity mindset scarcity mindset คือชอบคิดว่าถ้าถ้าหากว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าถ้าหากเรามีสุขภาพแข็งแรงมากกว่านี้เราจะมีความสุขมากกว่านี้ ชอบเปชอบไปสร้างเงื่อนไขแบบนี้ถ้าเรามีครอบครัวที่เหมือนคนอื่นนะชีวิตเราจะมีความเปรมปรีมากกว่านี้ถ้าเรามีเงินทองมากกว่านี้เราจะมีอิสรภาพมากกว่านี้ในการรับใช้พระเจ้าถ้าเรามีงานที่มั่นคงกว่านี้เราจะมีความชื่นชมอยินดีมากกว่านี้ถ้าเรามีสามีที่ดีกว่านี้ไม่มีที่นี่นะครับนี้ผมแค่สมมุตินะครับถ้าเรามีสามีที่ดีกว่านี้ น่ารักกว่านี้เอาใจเรามากกว่านี้เราจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเรามีภรรยาที่พร้อมกว่านี้เราจะมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแค่ยกตัวอย่างนะครับพี่น้องครับวันนี้เราไม่ควรที่จะเป็นคนที่ชอบสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบบ่นนะชอบบน่นคนกลุ่มนี้ชอบบน่นขับรถไปรถติดก็บน่น พี่น้องครับวันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีรถขับเอเมนไหมครับไอ้ที่มีรถขับไม่ไม่ค่อยจะถามแล้วทำไมมีรถขับพระเจ้าแต่รถติดนี่บ่นแล้ววันนี้งานของเรามีปัญหาเจออุปสรรคเยอะแยะที่ต้องแก้ต้องบอกพระเจ้าว,ว่าอะไรครับขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีงานทาเอเมนไหมครับวันนี้เรามีปัญหามีข้อขัดแย้งถกเถียงกับเพื่อนขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีเพื่อนอยู่ วันนี้รองเท้ากัดขาเราขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีรองเท้าใส่อยู่เอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราบอกว่าเราสมควรที่จะเลิกบ่นได้แล้วครับบอกคนข้างๆวันนี้เราจะเลิกบ่นได้แล้วเลิกบ่นได้แล้วหยุดสร้างเงื่อนไขแปลกๆได้แล้วครับบอกเขาว่าหยุดสร้างเงื่อนไขแปลกๆได้แล้ว จงอยู่ในทัศนคติของพระเจ้าวันนี้นะครับผมอยากจะปิดท้ายด้วยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมว่าทุกคนจะชอบนะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อแมนดี้ฮาวีนะครับเป็นนักร้องหญิงที่เป็นคริสเตียนด้วยนะครับได้เข้าไปประกวดอเมริกันก็อตทา e n เลนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับสาเหตุที่ผมจะให้ท่านดูนอกจากเสียงเพลงที่ไพเราะจากผู้หญิงคนนี้นะครับแมนดี้ฮาวีแล้วเนี่ยผมอยากจะเล่าถึงประวัติของเธอสักเล็กน้อยนะครับเพื่อท่านจะดูหนังเรื่องนี้แล้วท่านจะได้ร้องไห้ไปด้วยนะครับ <laughs> ผมจะบิวท่านก่อนนะครับบิว <laughs> เธอหัดร้องเพลงตั้งแต่ตอนอายุ4ี่ขวบนะครับ และเธอพัฒนาความสามารถของเธอจนโดดเด่นเป็นนักร้องที่ร้องทั้งเพลงในโบสถร้องทุกที่ทุกแห่งนะครับเธอมีความสามารถพิเศษมากจนกระทั่งเธออายุ18มีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายของเธอนะครับทำให้หูทั้งสองข้างของเธอเนี่ยหนวกลงสนิทเลยนะครับหนวกแบบสิ้นเชิงและเธอก็รู้สึกว่า ฝันของเธอที่อยากจะเป็นนักร้องก็ดับลงเสเียแล้วอย่าว่าแต่ที่จะร้องเพลงแม้เสียงเธอพูดเธอ,อยังไม่ได้ยินเลยครับเธอก็กลายเป็นคนที่ต้องเรียนภาษามือกับคนอื่นแต่ในที่สุดพระเจ้าก็ได้มาพูดก,กับเธอว่าให้เดินหน้าต่อไปเรามีพระพรให้กับเจ้า คุณพ่อของเธอเป็นศิยาพิบาลได้มาหนุนใจเธอว่าให้เธอรับไว้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นจงรับไว้ด้วยความชื่นชมยินดีเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอคลิปนี้ด้วยกันนะครับแล้วผมจะบอกท่านว่าเธอทําไมรู้ว่าจังหวะไหนต้องร้องอย่างไรในขณะที่เธอไม่ได้ยินเสียงที่เธอร้องออกไปเลยนะครับเรามาฟังคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันนะครับ สรรเสริญพระเจ้านะครับนี่คือชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเธอฟังได้จากการเธอที่จะยืนแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อของเธอและใช้เท้าของเธอจับเสียงกลองเสียงดนตรีที่กําลังกระหึ่มอยู่บนเวทีนะครับผมคิดว่านักดนตรีจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับว่าแม้ไม่ได้ยินนะครับแต่ยังสามารถสัมผัสจังหวะได้ว่าเสียงอะไรกําลังดังจังหวะที่ไหนตึก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 อยู่ที่เท้าของเธอนะครับเพราะเธอไม่ได้ยินเสียงเตัวเตอ์ร้องเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้ ถ้าหากว่าเธอยังมีความชื่นชมยินดีในปัญหาของเธอได้ขนาดนี้นะครับวันนี้จึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่เราจะท้อใจกับปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีคำหนึ่งนะครับที่เธอพูดไว้หน้าฟังนะครับเธอบอกว่าฉันคงไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ถ้าปราศจากความเชื่อวันนี้ก็อยากจะให้คำนี้อยู่ในชีวิตของเราด้วยขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ารักเราเชื่อว่า พระเจ้าให้เราสิ่งดีวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักห่วงใยเราเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าสรุปนะครับวันนี้คำเทศนาก็คืออยากจะให้เราทุกคนรับทุกเหตุการณ์ด้วยความยินดีและรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บังคับบัญชาทุกทกเหตุการณ์ให้ก่อการดีให้กับลูกของพระองค์ที่รักพระองค์อย่างสุดใจเอเมนไหมครับ วันนี้นะครับผมอยากที่จะให้เราได้ตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านนะครับพี่น้องลองหลับตาที่ฐานกับพระเจ้าสิครับว่าวันนี้เสียงของพระเจ้าได้เข้ามาพูดอะไรกับท่านความเหนื่อยอ่อนพาระาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราหลายครั้งมันฉกฉวย ความสดชื่นไปจากชีดของเราแรงกดดันความเครียดได้ช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากหัวใจของเราและนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากจะเห็นท่านมีท่าทีเช่นนั้นเลยพระเจ้าบอกว่าจงขอบคุณเราจงขอบคุณเราในทุกเหตุการณ์เพราะเรารักเจ้า อย่ามีความกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงตรงวางเอาภาระาปัญหาไว้กับเราพระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นเราดำเนินชีวิตได้ความตื่นเต้นร้อนรอนและประเชิญทุกสิ่งได้พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเสริมกำลังเราในทุกวัน พระองค์บอกว่าผู้ใดที่แบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้เจ้าได้หยุดพักในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายเดือนที่ผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมาหากท่านเผชิญสิ่งใดเผชิญกับปัญหาที่เกินกำลังของท่านบอกกับพระเจ้าสิครับในเวลานี้ ว่าท่านต้องการพระงค์ต้องการรับการช่วยกู้จากพระองค์ในเวลานี้บอกกับพระองค์สิครับว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ช่วยข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในทุกวันข้าพเจ้าขอเชื่อว่าทุกวันเป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ เราไม่อยากมีเงื่อนไขในการดําเนินชีวิตเราไม่ต้องการมีทัศนคติที่ขาดแคลนอยู่ในชีวิตขอพระเจ้าจัดระเบียบความคิดของข้าพเจ้าใหม่ให้มีความคิดที่ถูกต้องให้มีทัศนคติมุมมองเหมือนกับพระองค์ขอเชื่อวางใจในพระองค์ในเวลานี้จากนี้ไป ทุกเช้า้าพเจ้าจะประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูประกาศความมีชัยในทุกๆวันประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยใบหน้าของเราที่สดชื่นที่เรากำลังจะบอกกับพระองค์ว่าเราวางใจในพระองค์ไม่ว่าเราจะประเชิญสิ่งใดก็ตาม ในพื้นที่ภานกิจของเราในวันนี้ขอเชื่อวางใจในพระองค์ว่าในที่สุดจะเป็นพระพรขอเจ้าเสริมกำลังเราทุกคนที่นี่เสริมหัวใจของเราใหม่เปลี่ยนใจของเราให้เป็นใจที่เต็มไปด้วยความสดชื่นใจที่เปรมปรี ใจที่เหมือนเปาโลไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเราจะสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราขอนมัสการพระเจ้าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเจาะจงนะครับและขอพระเจ้ายกเอาภาระปัญหาที่ทวงรังชื่อของท่านออกไปและเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีจริงๆ และจากนี้ไปขอเดินกับพระเจ้าด้วยใจที่กล้าหาญข้าแต่พระเจ้าจากนี้ไปจะมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์จะไม่บ่นต่อว่าจะไม่ถอดใจ จะไม่ท้อใจอีกแล้วขอยทุกวันเวลาเราสรรเสริญพระเจ้าทุกวันเวลาเราจะร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าขอ้เสียงเพลงที่เราได้ยินอยู่ทุกๆวันในการนมัสก,การพระเจ้าทําให้หัวใจเราพองโตทําให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะพบมุมมองใหม่ๆของชีวิต ไม่มีสิ่งใดมาชกฉวยความชื่นชวมินดีจากเราไปได้อีกแล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่ชมทางออนไลน์ท่านสามารถร่วมอธิษฐานกับเราได้ขอชัยชนะไปถึงท่านแม้ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตาม พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่บล,ล่อยท่านได้ทุกปัญหาจงตัดสินใจวันนี้จงก้าวเดินไปสู่ความชื่นชมยินดีก้าวไปเดินไปสู่ถนนเส้นใหม่ที่เราจะเต็มไปได้วยความสดชื่นและชื่นชมยินดีในพระเจ้าในทุกวันเราจะไม่เพียงแค่ขอบคุณพระเจ้าในบางวันที่เราได้รับรางวัลชีวิตเท่านั้นแต่เราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันเราจะนมัสการพระเจ้า เราจะร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจถ้าใครเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าได้ตัดกับท่านพระเจ้าอยากจะเห็นท่านเปลี่ยนท่าทีใหม่ในการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีบอกเอเมนเอเมนใครมีความชื่นชมยินดีบอกเอเมนดังๆเลยครับ เอเมนเอเมนดีครับในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ